สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนทั้งชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู The Green Knights ต้องบอกก่อนนะว่า The Green Knights เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พูดถึงหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมนามว่าเซอร์กราเวียนซึ่งเซอร์กราเวียนเป็นเหมือนหลานชายของคิงอาเธอร์ซึ่งภาพลักษณ์ของเซอร์กราเวียนในวรรณคดีต่างๆเนี่ยก็มักจะถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในอัศวินที่มีความจงรักภักดีต่อคิงอาเธอร์มากๆนะครับผมนอกจากความจงรักภักดีต่อคิงอาเธอร์แล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนอัศวินที่รูปงามคารมดีอารมณ์ขันประมาณนั้นนะครับผมนั่นคือภาพลักษณ์ของเซอร์กาเวียนในวรรณคดีต่างๆนะ The Green Knight ครั้งนี้นะครับก็ได้หยิบยกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับผมที่เป็นที่เล่าขานและโจษจันของเซอร์กาเวียนก็คือเซอร์กาเวียน and the Green Knight ซึ่งเหตุการณ์เซอร์กาเวียน and the Green Knight เนี่ยไม่ได้เพิ่งถูกเล่าใน the Green Knight เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เนี่ยมีการทำภาพยนตร์แล้วก็หยิบยกเหตุการณ์เซอร์กาเวียน and the Green Knight มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือในภาพยนตร์กาเวียน and the Green Knight ในปี1973ครั้งที่2ก็คือในภาพยนตร์เรื่อง Sword of the Valiant ในปี1984แล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือใน The Green Knight ในการกำกับของเดวิดโลเวอรี่และถ้าพูดถึงตัวผู้กำกับเดวิดโลเวอรี่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าใหม่เนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็น่าจะนั่งอยู่ในตำแหน่งของอีดิเตอร์เนาะแต่ก็มีการผ่านงานการกำกับมาแล้วมากมายนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีวีซีรีส์หรือไม่ก็เป็นช็อตฟิล์มหนังสั้นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้านับปริมาณหนังใหญ่นะครับผมหนังยาวนะพูดว่าหนังยาวดีกว่าเพราะว่าหนังของเดวิดโลเวอรี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้แมสอะไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นผู้กำกับที่เฉพาะกลุ่มแต่การมากำกับ The Green Knight ภายในบ้านของ A24 ครั้งนี้ต้องบอกว่าเดวิดโลเวอรี่ทำการบ้านมาดีและพรีเซนต์ดี The Green Knight ครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มนะคือถ้าคุณไม่ได้รู้จักเซอร์กาเวียนหรือ The Green Knight หรือเรื่องราวของเซอร์กาเวียน and The Green Knight มาก่อนเนี่ยผมมองว่าก็พอที่จะบันเทิงไปกับการเล่าเรื่องกับการไขปริศนาติดตามไปได้ในระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าในระดับหนึ่งเพราะว่าสารภาพตามตรงว่าก่อนมาดูหนังด้วยความที่เรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคิงอาเธอร์ค่อนข้างน้อยก็ไปทำการบ้านมานี่ขนาดทำการบ้านมาบ้างก็ยังมีเมสเซจบางอย่างที่มันคุยกับคนที่เหมือนเป็นคอวรรณกรรมคอวรรณคดีแบบจริงจังระดับหนึ่งคุณถึงจะเก็ตเมสเซจหรือว้าวและตื่นเต้นกับเมสเซจที่ทางผู้กำกับเขาเล่าอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบตัวละครและเหตุการณ์กับวรรณคดีนะมันก็จะสามารถเปรียบแม่ของเซอร์กาเวนเนี่ยครับได้กับตัวละครในวรรณคดีตัวหนึ่งก็คือมอร์แกน่าตามวรรณคดีเนี่ยเขาพูดถึงมอร์แกน่าเอาไว้ว่าเป็นแม่มดที่ไล่คาถาให้ลอร์ดเบอร์ติเร็กเดอะฮาร์ทดิเซิร์ตให้กลายเป็นกรีนไนท์เพื่อทำการทดสอบเกียรติยศและศักดิ์ศรีของกษัตริย์คิงอาเธอร์ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผู้กำกับเดวิดโลเวอรี่เล่าเนี่ยมันมีส่วนที่ไม่เหมือนกับวรรณคดีซะทีเดียวแต่ในเรื่องราวของเซอร์กาเวียนมันก็มีการเล่าหลายครั้งนะมันก็จะมีดีเทลต่างๆกันไป 80% ของวรรณคดีเนี่ยก็มักจะเล่าเซอร์กาเวียนในเชิงบวกมีนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมที่เอาเซอร์กาเวียนมาพูดในมุมที่เจ้าเล่ไม่เอาไหนหรือว่าในมุมลบๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีหรืออะไรก็ตามมันมีมุมมองของคนเล่าเรื่องณตอนนั้นไปด้วยคนเล่าเรื่องณตอนนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งชื่นชอบเซอร์กาเวียนเนี่ยก็อาจจะเล่าเซอร์กาเวียนในมุมที่ดีหน่อยแต่ถ้าคนเล่าเรื่องเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซอร์กาเวียนเนี่ยเขาก็จะเล่าเซอร์กาเวียนออกมาในมุมที่มันติดลบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะให้ผมช่วยสโคปเรื่องราวหรือเซตอัพเรื่องราวของเซอร์กาเวียนก่อนจะไปดูเนี่ยก็ได้ครับเซอร์กาเวียนตามวรรณคดีเนี่ยครับเป็นหนึ่งในอัศวินที่มีมิตรสหายมากมายหนึ่งในฉายาที่ผู้คนขนานนามให้เซอร์กาเวียนกันก็คืออัศวินแห่งสตรีหรืออัศวินผู้ปกป้องสตรีตามตำนานเล่าว่าเซอร์กาเวียนเนี่ยเป็นหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมที่ใกล้ชิดกับคิงอาเธอร์มากที่สุดและจงรักภักดีต่อคิงอาเธอร์มากๆนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงความสามารถและฝีมือในการออกรบของเซอร์กาเวียนเอาไว้ด้วยนะครับประมาณว่าเซอร์กาเวียนนะครับผมจะมีดาบวิเศษคู่กาย1เล่มบ้างก็ว่าเป็นดาบ Excalibur นั่นแหละและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเหมือนอาวุธคู่กายคู่ใจของเซอร์กาเวียนก็คือม้าศึกมีหลายๆข้อมูลกล่าวว่า
ม้าศึกของเซอร์กาเวียนเนี่ยเป็นม้าชั้นดีนามว่ากิงโอเลตทำให้เซอร์กาเวียนเนี่ยทุกครั้งที่ออกรบเนี่ยมักจะเป็นที่น่าเกรงขามและยังมีตำนานเล่าอีกนะว่าเซอร์กาเวียนเนี่ยเป็นอัศวินที่ถนัดรบตอนกลางวันบางตำนานก็เล่าอย่างชัดเจนแบบลงลึกนะครับผมว่าเซอร์กาเวียนเนี่ยจะออกรบแบบแรงเยอะฉายแสงประมาณนั้นนะฉายแสงปล่อยพลังแม็กมากที่สุดในช่วงเวลาเที่ยงตรงพระอาทิตย์ตรงหัวพระอาทิตย์ตรงหัวเมื่อไหร่ตอนนั้นน่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอัศวินคนไหนโค่นเซอร์กาเวียนลงก็คือแม่งไร้เทียมทานโคตรเก่งในเวลานั้นแต่พอตะวันตกดินปั๊บเซอร์กาเวียนจะกลายเป็นอัศวินที่แม่งความสามารถจะลดลงแบบเท่าตัวไอ้ข้อมูลเหล่านี้ถ้าอ้างอิงจากความเป็นจริงนะพอจะสันนิษฐานได้นะครับผมว่าเซอร์กาเวียนเนี่ยพูดว่าเป็นอัศวินที่ปกป้องหญิงสาวมันก็ตีความได้ประมาณว่าเพย์บอยนะหนึ่งอุปนิสัยของเพย์บอยที่เรามักจะเห็นได้บ่อยๆก็คือสามเณรเทเมานะซึ่งในหลายๆข้อมูลก็พูดถึงเซอร์กาเวียนในมุมนี้เหมือนกันนะว่าเป็นอัศวินที่ค่อนข้างสามเณรเทเมาซึ่งในเดียวกรีนไนท์ก็เป็นอย่างนั้นนะพอตกดึกปั๊บก็คือเมาพระอาทิตย์ตกดินปั๊บเมาสู้ไม่ได้ออกรบไม่ได้ทำงานไม่ได้ก็ตรงกับข้อมูลที่ลงเอาไว้แต่ไม่ใช่ว่าวรรณกรรมหรือวรรณคดีทั้งหมดนะครับผมที่จะพูดเยินยอความสามารถของเซอร์กาเวียนไว้อย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นนะครับผมมีวรรณกรรมและวรรณคดีบางเล่มบางเรื่องเหมือนกันนะครับผมที่ลงข้อมูลของเซอร์กาเวียนเอาไว้ว่าเป็นอัศวินที่จริงๆแล้วไม่ได้เก่งกาจมากมายเป็นเหมือนคำคุยเสียมากกว่าแม้กระทั่งในบางวรรณคดีหรือในวรรณกรรมบางแห่งเนี่ยก็ลงไว้ว่าเซอร์กาเวียนเนี่ยเป็นเหมือนฝ่ายร้ายเลยนะเป็นเหมือนคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเอาเป็นว่าไม่ว่าเซอร์กาเวียนเนี่ยจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเก่งกาจหรือไม่เก่งเนี่ยเรื่องนี้ก็รู้เอาไว้พอสังเขปแล้วกันครับอย่างที่ผมบอกไปนะในวรรณกรรมหรือวรรณคดีเหล่านี้จุดยืนของคนที่เล่าเรื่องนะครับสำคัญตัวผู้กำกับเดวิดโลเวอรี่นะครับผมมองว่านะเขาเล่าจุดยืนของเซอร์กาเวียนได้แบบที่อยู่ตรงกลางของเรื่องเล่าทั้งหมดคือเซอร์กาเวียนใน The Green Knight ไม่ได้ดูเก่งเวอร์เกินจริงเกินไปและก็ไม่ได้ดูแบบแย่หรือว่าดูกระจอกหรือมีแต่ภาพคุยขนาดนั้นหนัง The Green Knight เนี่ยมันเป็นเหมือนภาพสะท้อนมากกว่าเขาเป็นเหมือนเด็กหนุ่มไฟแรงที่ออกรับคำท้าของ The Green Knight แทน King Arthur นะจากการออกรับแทน King Arthur ครั้งนั้นน่ะมันทำให้เกิดเสียงเล่าลือเล่าอ้างนะอย่างเช่นในเรื่องก็จะมีชาวบ้านนะครับพูดถึงแบบไปนั่งร้านเหล้าก็จะมีการยกยอเฮ้ยนี่มันเซอร์กาเวียนเนี่ยผู้ตัดคอ The Green Knight อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแม่งเป็นแค่ช่วงเวลาเสี้ยววินาทีที่เซอร์กาเวียนเนี่ยออกรับแทน King Arthur เท่านั้นเองตัวเซอร์กาเวียนเนี่ยไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นเหมือนที่ผู้คนยกยอคือตัวเขาใน The Green Knight เนี่ยมันก็มีความแบบเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะอย่างแบบในเรื่องนึงก็เจอคนเข็บกระยะโอ้โหเล่าลือเลยนะว่าเซอร์กาเวียนเนี่ยล้มผู้คน960คนได้ในคนเดียวเซอร์กาเวียนในเรื่องก็ยังแบบอุทานออกมาเลยนะว่าเฮ้ย960เลยเหรอเขาเล่ากันว่า960เลยเหรอมันเยอะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยก็คือตัวเดวิดโลเวอรี่เนี่ยเขาคงต้องการที่จะเล่าเซอร์กาเวียนให้มันดูเป็นคนจริงๆมากขึ้นและในเรื่องราวของเซอร์กาเวียนแอนด์เดอะกรีนไนท์ก็จะพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในวันคริสต์มาสที่เดอะกรีนไนท์เนี่ยขี่ม้าเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวต่ออัศวินที่อยู่หน้าที่นั้นในงานเลี้ยงของคิงอาเธอร์นะครับผมโดยเอ่ยปากท้าทายจะมีอัศวินคนใดบ้างของคิงอาเธอร์เนี่ยที่กล้ารับคำท้าเขาโดยการฟันกันคนละทีซึ่งเดอะกรีนไนท์จะยอมให้ฝั่งอัศวินของคิงอาเธอร์เนี่ยฟันเขาก่อนฟันแบบไหนก็ได้ครับจะฟันยังไงก็ได้แต่คริสต์มาสปีหน้าอัศวินผู้นั้นจะต้องตามหาเขาแล้วเดอะกรีนไนท์จะฟันเขากลับในแบบที่เหมือนกันซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับผมไม่มีอัศวินคนใดที่กล้ารับคำท้าของเดอะกรีนไนท์เลยมันส่งผลให้คิงอาเธอร์เนี่ยเดือดดาลและโมโหมากด้วยความที่เสียหน้าไม่ได้คิงอาเธอร์ก็จะรับคำท้าด้วยตัวเองแต่เซอร์กาเวียนพุ่งตัวออกมารับคำท้าแทนคิงอาเธอร์โดยที่ไม่ลังเลเซอร์กาเวียนฟันคอเดอะกรีนไนท์จนขาดสะบั้นสร้างความตก
ใจให้อัศวินตรงนั้นทั่วหน้าแต่ไม่ทันที่จะสิ้นเสียงแห่งความดีใจของอัศวินทุกคนนะครับผมร่างที่ไร้หัวของเดอะกรีนไนท์ก็ได้เดินขึ้นมาหยิบหัวของตัวเองพร้อมเป่าประกาศพันธสัญญาต่อเซอร์กาเวียนว่า1ปีต่อจากนี้เซอร์กาเวียนจะต้องไปตามหาเขาแล้วเขาจะฟันเซอร์กาเวียนกลับในแบบที่เซอร์กาเวียนฟันเขาเหมือนกันพร้อมขี่ม้าด้วยเสียงหัวเราะเยาะเย้ยออกไปจากงานเลี้ยงครั้งนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวของเซอร์กาเวียนเนี่ยก็มีบันทึกไว้ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตบ้างก็บอกว่าเซอร์กาเวียนโดนลอบสังหารโดยคนในนั่นแหละในเรื่องราวของเดอะกรีนไนท์เนี่ยผมมองว่าผู้กำกับเขาคงอยากจะนำเสนอมุมมองให้ทุกคนไปคิดต่อคือเดอะกรีนไนท์อ่ะจบค่อนข้างเปิดนะเราจะสังเกตว่าหลายๆซีนเนี่ยจงใจที่จะเล่าคลุมเครืออย่างตอนที่เซอร์กาเวียนถูกมัดใต้ต้นไม้แล้วกล้องหมุนรอบตึ๊บเห็นต้นไม้เขียวๆขึ้นคือเดอะกรีนไนท์นะผู้กำกับเขาพยายามเกาะธีมนะให้เป็นสีเขียวให้มีต้นไม้มีอะไรอย่างนั้นแล้วเขาก็ไหลปุ๊บเห็นเซอร์กาเวียนเป็นโครงกระดูกเลยก็คือตายแล้วก็หมุนอีกรอบนึงปุ๊บกลับมาเห็นเซอร์กาเวียนแบบยังมีชีวิตอยู่ถ้าเรามองในยะของหนังมันก็สามารถที่จะรู้สึกและตีความไปได้นะว่ามันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีของเซอร์กาเวียนที่ถ้ากูอยู่ตรงนี้ต่อไปกูต้องตายแน่ๆก็คือเดอะกรีนไนท์เนี่ยเขาเล่าเมสเซจทุกอย่างด้วยภาพเลยจริงๆเดอะกรีนไนท์เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่มีไดอะล็อกน้อยมากนะมีบทสนทนาน้อยมากน้อยแบบน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องภาพถ้าเป็นภาพยนตร์เรื่องอื่นเนี่ยก็คงมีตัวละครถูกจับแล้วโวยวายประมาณว่าต้องตายแน่เลยกูต้องรอดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินว่าหนังเรื่องนั้นดีไม่ดีนะการเล่าเรื่องด้วยไดอะล็อกหรือการเล่าเรื่องด้วยภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของสะตายแต่ถ้าเราตีความให้ลึกๆลงไปเราก็สามารถมองได้อีกนะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาก็ต้องการเล่นล้อกับข้อมูลที่มันมีอยู่ข้างในก็คือตายหรือไม่ตายก็คิดเอาเองนะครับไปคิดเอาเองซึ่งจริงๆไอ้เรื่องการที่พูดว่าเซอร์กาเวียนตายหรือไม่ตายเนี่ยตอนจบเขาก็จงใจให้เป็นอย่างนั้นเว้ยก็คือตอนจบเนี่ยเซอร์กาเวียนเดินทางปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเจอวิหารเขียวตรงนั้นแล้วนะแล้วก็เข้าไปเจอเดอะกรีนไนท์นั่งอยู่ผูกติดกับต้นไม้เถาวัลย์พันเต็มนะไปถึงปั๊บเซอร์กาเวียนก็ไม่ได้ปลุกเดอะกรีนไนท์นะนั่งรอก็คือน่าจะมาช่วงที่เพิ่งเริ่มเข้าคริสต์มาสพอดีนะครับผมเดอะกรีนไนท์ยังไม่ตื่นเซอร์กาเวียนก็นั่งรอพอถึงจังหวะที่เดอะกรีนไนท์รู้สึกตัวนะเดอะกรีนไนท์ก็ยังถามเซอร์กาเวียนเลยเจ้ามาจริงด้วยนี่มันคริสต์มาสแล้วใช่ไหม ถ้ามีนาฬิกานะเดอะกรีนไนท์ก็คงมองนาฬิกาแล้วคริสต์มาสแล้วเหรอ ในเมื่อเจ้ามาตามสัญญาข้าก็จะทำตามสัญญาที่ได้ให้เอาไว้เดอะกรีนไนท์จะฟันเซอร์กาเวียนก็ทำใจแบบไอ้เหี้ยไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันปีกูก็ทำใจไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยจะโดนตัดหัวนะเว้ยสุดท้ายเราจะเห็นนะว่าเซอร์กาเวียนไม่กล้าให้ตัดคอเซอร์กาเวียนขอโทษทำไม่ได้แล้วขี่ม้ากลับบ้านเรื่องราวตอนขี่ม้ากลับบ้านพุ่มกับเล่าแบบสรุปโดยเร็วเลยนะก็คือสรุปว่ากลับไปถึงบ้านก็คือมีแต่ความอัปยศมีการปาสิ่งปฏิกูลใส่เซอร์กาเวียนแล้วเราก็ได้เห็นนะว่ายุคสมัยของเซอร์กาเวียนจบลงแบบที่ไอ้เหี้ยไม่สวยงามเหมือนที่มันได้วาดฝันเอาไว้คือก่อนที่มันจะขี่ม้ามาเนี่ยสาบานกับคนรักเอาไว้ด้วยนะว่าเฮ้ยฉันจะกลับไปเป็นคิงนะตัวผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะเป็นควีนของคิงเขาก็วาดฝันกันไว้สวยงามแต่สุดท้ายก็ไม่สวยงามนะโดนโค่นบัลลังก์ผู้คนแม่งสาปแช่งนู่นนี่มันก็ตีความได้ประมาณว่าการที่เซอร์กาเวียนเสียคำพูดอ่ะเหมือนลูกผู้ชายที่เป็นอัศวินน่ะการเสียคำพูดมันเหมือนการเสียศักดิ์ศรีแบบยิ่งใหญ่มากพอกลับไปปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแผลในใจนะถ้าไม่ยอมให้กรีนไนท์ตัดหัวเนี่ยเซอร์กาเวียนก็จะต้องทนทุกข์กับแผลในใจตรงเนี้ยไปตลอดชีวิตของเขาสุดท้ายเนี่ยเซอร์กาเวียนก็โดนโค่นบัลลังก์และโดนตัดคออยู่ดีถูกไหมครับไอเหตุการณ์นั้นน่ะผมเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่เซอร์กาเวียนคิดเป็นช่วงเสี้ยววินาทีของคนที่ใกล้ตายที่คิดเพ้อไปถึงว่าเฮ้ยถ้ากูหนีไปนู่นไปนี่ถ้ากูไม่ยอมให้เขาตัดหัวชาวบ้านแม่งก็ต้องรู้แน่ว่ากูเป็นแค่คำโม้คำอวดเหมือนที่ผ่านมาตอนแรกการที่เซอร์กาเวียนตัดคอเดอะกรีนไนท์มันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่กูกล้าหาญเว้ยแต่กูไม่ได้กล้าหาญเท่าที่มึงพูดขนาดนั้นมันก็เป็นเหมือนตาบาปนะแล้วก็เป็นเหมือนจุดจบของชีวิตที่มันไม่ได้สวยงามจะสังเกตว่าพอตัดกลับมาเซอร์กาเวียนที่กำลังรอให้กรีนไนท์ตัดคอเนี่ยเซอร์กาเวียนแม่งก็ถอดไอ้เข็มขัดสีเขียวเนี่ยออกแล้ววางไว้ข้างๆแล้วก็อ่ะพ
พร้อมไอ้เข็มขัดสีเขียวเนี่ยผมตีความว่าเป็นเหมือนสายสัมพันธ์ของมารดาเป็นเหมือนการที่เราอยู่ภายใต้การดูแลของแม่ก็คือไอ้สายสีเขียวเนี่ยแม่ของเซอร์กาเวียนเนี่ยทำไว้ให้ประมาณว่าอย่าถอดเด็ดขาดเพราะมันจะดูแลให้เจ้าปลอดภัยและกลับมาที่บ้านสุดท้ายเซอร์กาเวียนก็เลือกที่จะถอดถูกไหมแล้วก็เลือกที่จะเผชิญชะตากรรมตรงนี้ด้วยตัวเองสังเกตว่าตอนที่เซอร์กาเวียนคิดว่าตัวเองจะกลับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะมีแม่ตัวเองอยู่ในทุกๆเหตุการณ์สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซอร์กาเวียนตัดสินใจตอนหลังที่ถอดเข็มขัดปุ๊บๆมันก็เหมือนเป็นจุดที่ผู้กำกับต้องการจะเล่าว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเซอร์กาเวียนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่จิตใจอ่ะเป็นอัศวินจริงๆยอมรับชะตากรรมตรงนั้นด้วยตัวเองอย่างลูกผู้ชายจริงๆเดอะกรีนไนท์จึงไม่ตัดหัวไงครับแต่สุดท้ายเนี่ยเซอร์กาเวียนจะถูกตัดคอหรือเหตุการณ์มันจะเป็นเหมือนที่เซอร์กาเวียนคิดไว้ก่อนหน้านี้ไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนสามารถคิดได้หมดเซอร์กาเวียนอาจจะตายถูกตัดคอแบบที่ตัวเองคิดก็ได้หรือเซอร์กาเวียนอาจจะไม่ตายเพราะว่าไม่ได้หนีไงผ่านเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีบุญบารมีของแม่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ตายก็ได้คือผู้กำกับเขาจบปลายเปิดเอาไว้ให้ทุกคนได้ถกเถียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจบแบบไหนก็แล้วแต่ทุกๆคนจะคิดเลยครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าทุกๆคนก็น่าจะสงสัยก็คือ The Green Knight คือใครเพราะว่าในเรื่องมันจะมีหญิงสาวที่เขาไปเจอในกระท่อมกลางป่าที่เซอร์กาเวียนจะต้องไปงมหัวให้เขาอะตัวเขาอะโดนฆ่าตัดหัวแล้วก็โยนหัวทิ้งไว้ในแม่น้ำเขาบอกว่าเขาอยากได้หัวของเขาคืนให้เซอร์กาเวียนเนี่ยช่วยงมหัวให้เขาหน่อยเซอร์กาเวียนก็ดำลงไปฟู่มีแสงสีแดงไอ้แสงสีแดงตรงเนี้ยเป็นซิมโบลิกแทนโศกนาฏกรรมอะการหยอดไฟสีแดงแล้วให้เซอร์กาเวียนดำน้ำแบบนั้นน่ะมันดูเป็นศิลปะมากกว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ต้องเรียวขนาดนั้นก็ได้แบบว่าเขาต้องการจะสื่อว่าเซอร์กาเวียนดำลงไปแล้วทะเลเปลี่ยนเป็นเลือดก็ต้องใช้เลือดจริงๆบางครั้งมันใช้วิธีการหยอดไฟแล้วใช้อาร์ตเข้ามาสื่อก็ได้เซอร์กาเวียนก็ดำลงไปนะแล้วถือหัวออกมาแล้วผู้หญิงคนนั้นสุดท้ายก็ตอบแทนจริงๆโดยการบอกว่าเดอะกรีนไนท์คือคนใกล้ตัวท่านนั่นแหละผมมองว่า The Green Knight เนี่ยเป็นมนของแม่มด Morgana The Flare ตัวแม่มด Morgana The Flare ได้ไล่มนและสาปให้ Lord Berderac The Heart Desert ให้กลายเป็น The Green Knight แบบนั้นเพื่อที่จะทดสอบความกล้าหาญของ King Arthur และเหล่าอัศวินโต๊ะกลมแล้วถ้าใครสังเกตนะตัวผู้กำกับเนี่ยน่าจะจงใจให้นักแสดงมีในตาที่เหมือนกันคล้ายกันพูดว่าคล้ายกันดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเส้นทางของเซอร์กาเวียนที่เดินทางไปหาเดอะกรีนไนท์เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อแค่ไปตัดหัวหรือเพื่อไปตายอย่างที่เดอะกรีนไนท์บอกตอนจบว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้ด้วยเหรอมันเป็นเหมือนคำพูดประมาณว่าก็ที่ผ่านมาไงระหว่างทางที่มึงเดินทางมาเนี่ยนั่นน่ะคือบททดสอบความกล้าหาญของมึงแล้วมึงโดนหยามมึงโดนมันจะมีซีนที่มีตัวละครผู้หญิงคนนึงนะที่เป็นเหมือนลูกสาวที่อยู่ในบ้านของลอร์ดเบอร์ติแรกนั่นแหละมันจะมีซีนนึงที่เข้ามาแล้วก็ใช้มือช่วยให้เซอร์กาเวียนเราจะสังเกตว่าในซีนนั้นน่ะเซอร์กาเวียนก็คือเสร็จไวประมาณนั้นนะครับเสร็จไวมากหญิงสาวคนนั้นน่ะก็บอกว่าท่านไม่ใช่อัศวินหยามกันหยามกันแม้กระทั่งจิ้งจอกออกมาเตือนก็ยังไม่เชื่อจิ้งจอกก็ยังเลือกที่จะผ่านไปพายเรืออย่างเด็ดเดี่ยวแล้วเข้าไปหาเดอะกรีนไนท์ได้นะครับสุดท้ายก็นั่นแหละเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของแม่ที่ให้สายคาดเอวเอาไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าอย่าถอดนะอย่าถอดเด็ดขาดในปราสาทอ่ะก็ไปถอดทีนึงนะครับผมแล้วรู้สึกแม่งไม่สบายใจสังเกตนะว่าช่วงที่อยู่ในปราสาทของลอร์ดเบอร์ติแรกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์กาเวียนมันจะสบายใจไม่สบายใจอะไรอยู่เนาะมันจะมีเรื่องราวตรงนั้นอยู่ซึ่งสังเกตว่าหลังจากที่เซอร์กาเวียนคิดว่าถ้าตัวเองกลับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะใส่ตลอดนะแม้กระทั่งอยู่กับเมียก็ใส่ไม่ว่าจะในโอกาสไหนใส่ไม่ถอดไม่มีถอดเมียจะถอดยังไม่ยอมให้ถอดเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเด็กที่ไม่ยอมโตอ่ะพูดอย่างนั้นก็ได้นะเซอร์กาเวียนสุดท้ายก็กลายเป็นอัศวินอย่างแท้จริงเดอะกรีนไนท์จึงถามไปแบบนั้นไงครับว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้เหรอมันจะต้องแฟนตาซีกว่านี้มันจะต้องวิเศษกว่านี้มันจะต้องมีอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้เหรอจริงๆมันแทนคำพูดของตัวผู้กำกับที่มีต่อคนดูด้วยนะว่าหนังหนึ่งเรื่องมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้เหรอก็เนี่ยก็เรื่องราวที่เราจะเล่าก็มีแค่นี้เกียรติและศักดิ์ศรีของเซอร์กาเวียนเนี่ย
ทุกคนได้เห็นบททดสอบทั้งหมดแล้วว่าเซอร์กาเวียนผ่านอะไรมาบ้าง1 2 3มันจะต้องมีอะไรพิเศษกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการตั้งคำถามต่อคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าลอร์ดเบอร์โดแลกจิ้งจอกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยแม่ของเซอร์กาเวียนเป็นคนสร้างเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยกลายเป็นอัศวินอย่างแท้จริงเพื่อจะได้ครองบัลลังก์ต่อไปอย่าลืมว่าตัวเซอร์กาเวียนเนี่ยเป็นเหมือนหลานร่วมสายเลือดเดียวกับคิงอาเธอร์เราจะสังเกตเลยว่าในเรื่องเนี่ยตัวคิงอาเธอร์เนี่ยจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งมันสามารถที่จะให้น้ำหนักได้เลยว่าคิงอาเธอร์เนี่ยแม่งสนใจตัวเซอร์กาเวียนมากๆอัศวินเก่งกาจรอบตัวคิงอาเธอร์มากมายเซอร์กาเวียนก็ถามว่าทำไมท่านถึงเลือกข้าที่จะให้นั่งข้างท่านคิงอาเธอร์บอกเลยว่าอัศวินที่อยู่รอบตัวเจ้าเนี่ยเก่งก็จริงเว้ยแต่อัศวินพวกเนี้ยไม่มีในสิ่งที่เจ้ามีก็คือสายเลือดเจ้ามีสายเลือดเดียวกับข้าเจ้าเป็นลูกของถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกของน้องสาวมั้งประมาณนั้นคือหนังเขาพยายามใส่กิมมิกจุดหนึ่งตลอดก็คือสิ่งที่มันเหนือจริงในเรื่องอ่ะมันเป็นสิ่งเหนือจริงที่เกิดขึ้นจริงๆหรือมันเป็นสิ่งที่แม่มดมอร์แกนเลเฟลสร้างขึ้นเพื่อทดสอบลูกตัวเองกันแน่มันมีแม้กระทั่งซีนที่เซอร์กาเวียนนอนอยู่ในถ้ำกลางดึกแล้วก็หิวมากกินเห็ดพิษเข้าไปเห็ดเมาพูดงี้ดีกว่าเห็ดเมาเข้าไปแล้วเห็นภาพหลอนเห็นนู่นนี่ยังมีอีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับผมที่มันไม่มีในหนังสือวรรณคดีเล่มไหนเลยเกี่ยวกับเซอร์กาเวียนแต่ตัวผู้กับเลือกจะเล่าเข้ามาก็คือคนเก็บขยะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผู้กับเดวิดโลเวอรี่เนี่ยเขาตั้งใจหยอดขึ้นมามันเป็นความชอบส่วนตัวต่อผลงานภาพยนตร์ในอดีตเรื่องนึงก็คือบาร์รี่เลนดอนของผู้กับแซลลี่คูบิกในปี1975เจ้าตัวจงใจหยอดเข้ามานะครับโดยมีไมด์เซตประมาณว่ามันก็คงจะดีมากเนาะในการที่ตัวเขาเนี่ยหยอดผลงานของผู้กำกับที่เขาชื่นชอบหรือสนใจลงไปในผลงานชิ้นนี้ของเขาบ้างเพื่อเป็นการบอกว่าเขาชื่นชอบและได้อิทธิพลการเล่าเรื่องต่างๆจากใครและอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมนะมันก็น่าจะเป็นการดีเนาะถ้าเราจะได้หยอดสิ่งนี้เข้ามาในผลงานที่เราสรรสร้างบ้างในจังหวะที่มันพอเหมาะพอเจาะคือผู้สนับสนุนใจดี Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนังนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสรุปโดยรวมนะครับผมการหยิบยกเรื่องราวของเซอร์กาเวียน and the Green Knight เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคัดคนที่ดูนะเพราะฉะนั้นหนังอย่าง the Green Knight เนี่ยเป็นหนังที่ดูกันเฉพาะกลุ่มส่วนตัวผมรู้สึกโอเคมากพูดกันตามตรงว่า the Green Knight เนี่ยใน first impression ครั้งแรกที่เลือกเนี่ยผมเลือกเพราะตัวอักษร3ตัวคือ A 2และ4เพราะผมมีความคิดว่า A24 เนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเราจะดู Green Knight ให้สนุกเนี่ยเราไปดูด้วยหัวโล่งๆไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าเซอร์กาเวียน and the Green Knightคืออะไรเซอร์กาเวียนเป็นใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์กาเวียนเป็นหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมที่มีชื่อเสียงนะถูกพูดถึงในแง่มุมที่ดีและเป็นอัศวินอีกคนนึงที่เก่งกาจมีความสามารถนอกจากมีความสามารถยังหล่อยังอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเดอะกรีนไนท์ทำออกมาได้ดีแต่ไม่ดีสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเดอะกรีนไนท์สำหรับผมนะในส่วนเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นการเล่าเรื่อง step by step สิ่งที่ทำให้เดอะกรีนไนท์ดูยากสำหรับผมนะคือการที่เล่าเรื่องด้วยภาพโดยที่หนังเขาไม่ได้บอกอะไรเราเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนจะพูดว่าดูยากมันก็ไม่ขนาดนั้นครับคือมันเป็นการดูหนังที่เราจะต้องคิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ยากขึ้นกว่าปกตินิดนึงพูดอย่างนี้ดีกว่าคือหนัง The Green Knight เนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการที่หวือหวามากแต่เขาเลือกที่จะเล่าเรื่องราวที่มันน่าสนใจมุมที่มันน่าสนใจในแบบที่เปรียบเปยและสร้างคำถามให้ทุกคนได้ไปคิดต่อผมมองว่าจุดนี้ดีอันดับที่2ที่ต้องขอชมก็คือไอ้เหี้ยนักแสดงโดยเฉพาะเดฟ พาทเทลดีแล้วนักแสดงทุกคนที่ออกมาในเรื่องเนี่ยดีหมดเลยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมชอบการแสดงมากเลยแม้ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยไดอะล็อกที่มันไม่ใช่คนพูดอะแต่ตัวละครทุกตัวเนี่ยเขาเล่นให้มันรู้สึกว่าการเปรียบเปยหรือพรรณนาเหล่านั้นอะมันดูเข้าปากแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยซึ่งยากนะจริงๆยากนะเพราะว่าการพูดแบบเนี้ยมันเป็นการพูดที่มันอ้างอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือสิ่งที่คนพูดจริงๆแบบ 100% ไม่ได้มันต้องเอามาตีความมันต้องเอามาวิเคราะห์
อีกว่าการพูดแบบนี้ในตัวละครแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรและเป้าหมายคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงผมถือว่าผ่านมากๆส่วนเรื่องการตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกผมว่าจริงๆเขาตั้งใจให้มันดูไม่จริงอยู่ในบางช่วงเว้ยคือไม่ว่าจะเป็นซีนคนยักษ์แม้กระทั่งตอนเริ่มนะตอนที่เห็นภาพตรงมีแพะมีแกะอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเห็นปราสาทและไฟไหม้ฟืบๆๆอยู่ข้างหลังนะนั่นน่ะผมมองว่าถ้าเรามองกันจริงๆในมุมคนทำงานค่อนข้างลอยแต่มันดีอย่างนึงคือหนังเรื่อง The Green Knight ครั้งเนี้ยเขาต้องการให้มันดูเป็นเหมือนหนังย้อนยุคหนังสงครามในสมัยก่อนในยุคช่วงแบบ70 80ช่วงนั้นน่ะที่มันยังใช้เฟรมไม่หวือหวามากสังเกตว่าหลายๆช่วงเนี่ยทิ้งกว้างเขาจะใช้แบบภาพเหมือนอย่างตอนเริ่มอย่างเงี้ยทิ้งให้เห็นแล้วก็เห็นธรรมดาธรรมดาทั้งๆที่มันเห็นไปไกลมากนะแต่เราจะรู้สึกทัศนวิสัยมันแคบๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆซีนจะวางภาพวางเฟรมให้มันดูแบบสมดุลหน่อยนึงไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบเอียงเบี้ยวเบิ้ลมากมายอะไรอย่างเงี้ยในบางซีนนะเขาก็จะใช้วิธีการเล่าภาพให้มันติดกลิ่นเหมือนหนังโบราณโบราณอยู่หนังเก่าๆอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องงานโพสต์โปรดักชันต่างๆงานเทคนิคต่างๆผมมองว่าโอเคเลยเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง The Green Knight นะผมขอให้ไว้ที่9คะแนนผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ยังขาดไปสักหน่อยของ The Green Knight คือมันยังมีบางช่วงอะที่ผมมองว่าตัวผู้กำกับเนี่ยประนีประนอมกับสิ่งที่เห็นมากเกินไปหลายๆครั้งเนี่ยหนังไปถึงจุดที่นัยยะของซีนนั้นๆน่ะมันดูโหดร้ายนะแต่ภาพที่ออกมามันยังดูไม่โหดร้ายขนาดนั้นทั้งในเรื่องบททดสอบต่างๆเรื่องผู้หญิงเรื่องความกล้าหาญเรื่องความรุนแรงแม้กระทั่งซีนที่โดนโจรจับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันยังสามารถสะท้อนบททดสอบคือนึกภาพว่ามันคือบททดสอบของอัศวินคำว่าบททดสอบของอัศวินภาพที่ออกมาสำหรับผมอ่ะมันควรที่จะฮิตคนดูเอางี้ดีกว่าฮิตคนดูไม่ต้องประนีประนอมนี่มันผมยังมีความรู้สึกว่ามันประนีประนอมกับคนดูมากไปนิดนึงแต่นิดเดียวแต่โดยรวมก็ยังถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรนะกับ The Green Knight ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมว่าคุณโอเคหรือไม่โอเคกับ Green Knight มีข้อมูลอะไรที่จะแชร์กับผมอีกจริงๆผมอยากฟังมากการดู The Green Knight จบแล้วจะให้สนุกอ่ะคือการดูเสร็จปั๊บนั่งถกกันเว้ยเองจริงๆ The Green Knight ทำมาเพื่อประเด็นนี้เลยดูเสร็จปั๊บมานั่งถกกันว่าเฮ้ยเซอร์กาเวียนตายไม่ตายวะสรุปเซอร์กาเวียนมันคืออัศวินที่แท้จริงไหมมีข้อมูลให้ถกเถียงกันอีกเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ The Green Knight ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับผมคือ Advice นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมยังไงซะใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ IT ต่างๆนะก็คลิกเข้าไปใน Advice นะครับผมและอย่าลืมนะโค้ดส่วนลดสำหรับชาวนอนหนังคือ W10 Movies เอาไปเลือกลดซื้อของกับทาง Advice ได้เลยสำหรับชาวนอนหนังนะครับผมยังไงซะขอขอบคุณ Advice ไว้ณที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นอนหนังด้วยส่วนใครที่ต้องการจะซัพพอร์ตนอนหนังนะครับผมโดยตรงนะซัพพอร์ตโดยตรงก็ลองเลื่อนไปข้างล่างนะครับจะเห็นปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าใครมองไม่เห็นนะ iOS จะมองไม่เห็นนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกซัพพอร์ตและสนับสนุนพวกเราชาวหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้นะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจสำหรับใครหรือเหี้ยจับใจสำหรับใครก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเหมือนภาคขยายของคนเล่าเรื่องคนนั้นๆเพราะฉะนั้นมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ